บางคนเขาก็อุทิศให้พ่อให้แม่ที่เสียไปแล้วบางคนเขาก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบางคนก็ขอเรื่องการงานเขาจะฝากคำอธิษฐานมาแต่เราก็จะใช้พิธีบอกเขาว่าแอดมินจะอธิษฐานให้นะคะแต่ว่าทางลูกค้าต้องอธิษฐานเองด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนใส่บาตรใช่ไหมเราก็ใส่ของเราทุกวันอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นรายได้หลักเราก็คิดแบบเหมือนเป็นการทำบุญมากกว่าเคยไหมครับเวลาเราอยากจะใส่บาตรตอนเช้าแต่ว่าตื่นสายไม่มีเวลาว่างแล้วก็ต้องเร่งรีบไปทำงานตั้งแต่เช้าแล้วจะทำยังไงล่ะวันนี้นะครับปุ๊บปั๊บจะพามาดูอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือบริการรับใส่บาตรออนไลน์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างในการทำบุญจะมีวิธีการอย่างไรใส่บาตรแต่ละครั้งต้องเสียเงินเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับเช้าวันนี้ปุ๊บปั๊บพาทุกคนมาพบกับพี่ป๋อมแปมครับที่เปิดเพจบริการรับใส่บาตรออนไลน์เดี๋ยวเราจะต้องรีบไปซื้ออาหารตามที่ลูกค้าได้สั่งไว้เพื่อเตรียมใส่บาตรกันเพราะพระจะมาในช่วงเวลาประมาณ 7:30 สำหรับค่าบริการพี่ป๋อมแปมก็คิดไม่แพงครับเพียงแค่50 บาทราคาอาหารก็คิดตามราคาจริงเลยเช่นชุดอาหารแห้งราคา105 บาทชุดอาหารสด110 บาทแล้วถ้าเป็นชุดอาหารแห้งและสดรวมกันก็เพียง165 บาทเท่านั้นครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะครับป๊อปกับพี่ปอมแปมนะครับไปซื้อของมาเพื่อเตรียมใส่บาตรแล้วนะครับเราก็จะมาจัดเป็นเซตไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งของหวานน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้นะครับแต่ว่าวันนี้อย่างของพี่ปอมแปมนะครับลูกค้าฝากมานะครับในเซตก็จะต้องมีดอกไม้แต่ว่าวันนี้ดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกกล้วยไม้เป็นดอกกล้วยไม้นะครับวันนี้ไม่มีก็เลยต้องเป็นพวงมาลัยซึ่งราคาจะไม่ถึงเซตที่ลูกค้าได้จ่ายนะครับก็จะมีการใส่นะครับเงินปัจจัยไว้นะครับเพื่อที่จะรอทำการใส่บาตรและก่อนอื่นเลยนะครับพี่ปอมแปมก็จะทำการตั้งกล้องถ่ายวิดีโอไว้ทุกๆครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นการยืนยันให้ลูกค้าในแฟนเพจที่ติดตามอยู่นะครับได้รู้ว่าได้ทำการใส่บาตรให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้พระกำลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำการใส่บาตรกันครับอันดับแรกคือเราใส่บาตรทุกวันอยู่แล้วแล้วทีนี้เราก็มีความคิดว่าปกติน่ะเราจะแต่ก่อนน่ะเราจะไม่มีโอกาสใส่บาตรแต่วันนี้เรามีโอกาสเราก็เลยอยากจะเหมือนอยากจะกระจายข้อมูลเผื่อคนที่เขาไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรถ้าเปิดเพจทิ้งไว้เลยก็จะประมาณปลายปี63แต่พอเปิดเพจไว้ก็ยังนิ่งอยู่แต่พอมาช่วงวันมาฆบูชาก็เริ่มมีคนทักเข้ามาถามว่ารับใส่บาตรออนไลน์นี่ทำยังไงต้องทำยังไงมีชุดอะไรบ้างส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนไม่รู้จักกันนะแต่เขาก็จะมาทักมาถามบางท่านที่เขาเคยใส่กับเราแล้วเขาก็จะใส่เป็นประจำบางคนเขาก็อุทิศให้พ่อให้แม่ที่เสียไปแล้วบางคนเขาก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรบางคนก็ขอเรื่องการงานอย่างเงี้ยแบบมันขอให้ตัวเองแบบให้มีชีวิตรุ่งเรืองการงานดีบางคนก็ที่มีมานี่ก็เหมือนให้เราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาอะไรเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีประมาณนี้เขาจะฝากคำอธิษฐานมาแต่เราก็จะใช้วิธีบอกเขาว่าแอดมินจะอธิษฐานให้นะคะแต่ว่าทางลูกค้าต้องอธิษฐานเองด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนใส่บาตรใช่ไหมเขาก็ต้องอธิษฐานด้วยแล้วก็เราก็กวดน้ำให้แล้วเราก็ขอให้เขาอนุโมทนาบุญกับที่เราทำให้เขาถ้าสมัยก่อนเวลาเราทำบุญนะเราจะใช้วิธีแบบฝากซองญาติพี่น้องกันอย่างเงี้ยช่วยทำบุญกฐินให้หน่อยช่วยพระป่าหน่อยนะเป็นญาติกันคนรู้จักกันแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยมันมียุคโซเชียลเนาะเราสามารถกระจายข้อมูลให้กับคนทั่วไปที่เราไม่รู้จักสามารถมาทำบุญกับเราได้โดยที่เราเป็นสะพานบุญให้เขาเรื่องค่าตอบแทนไม่ต้องไปคิดเพราะว่ามันไม่ได้มากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนยุคใหม่นะครับที่ไม่มีเวลาว่างในการจะทำบุญใส่บาตรนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่มีเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันสำคัญทางศาสนานะครับก็สามารถไปทำบุญกันได้ตามปกติแต่ใครนะครับที่ไม่มีเวลาว่างอาชีพนี้นะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณก็ได้สำหรับวันนี้ผมปูปับต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ
ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ